nichts, schwarz Kaffee? สวัสดีค่ะมาถึงอีกเมืองแล้วนะคะจะเดินไปซื้อของแล้วก็ไปสอนไปโรงเรียนหนึ่งวิ่งวิ่งอะตอนแรกว่าจะแบบไปถ่ายตรงที่ก่อนถึงสถานีรถไฟของเมืองนี่นะคะมันจะมีคลองน้ำแล้วก็มีเป็ดนะว่าตอนแรกก็จะแบบไปถ่ายตรงนั้นก็ถ่ายเป็ดให้ขนมปังโอ้ยรีบมากอีก10นาทีเราไม่ทันรถไฟก็เลยวิ่งนะคะไปเดี๋ยวเราไปซื้อของกันนะคะแล้วก็ไปสอนถึงซุปเปอร์ละค่ะเนี่ยโรงเรียนก็จะไปด้านหลังตรงนู้นนะคะเดินไปสักหน่อยเดี๋ยวซื้อของผลงานของเด็กๆค่ะทุกคนวันนี้สอนเด็กทำหมูสเต๊ะวันนี้เป็นไก่นะคะเราสอนไก่ไก่ไก่อันนี้คือไก่สเต๊ะดูดิเด็กเห็นข้าวค่ะมันซ่อนโอ้โหเด็กเก่าไม่เลยไม่เลยแต่ไม่ต้องดูดิเด็กเด็กแต่จะไม่ต้องโอ้ดูเด็ก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 เขาทำน่าทานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสะอาดนายช่างมารับแล้วนะคะขับมาเดี๋ยวจะไปซื้อของในเมืองนี้เมืองเฮเดซามค่ะทุกคนสวยทุกคนฮัลโหลอย่าขับอีกนะขับอีกโซฟีซื้อไหมคะนี่นาฬิกาหนึ่งในช่างให้มา299ยูโรอันนี้ดูกราสค่ะเครื่องสำอางโหดมาทานเค้กจิบกาแฟกันตรงนึงคาปูชิโน่โอ้ทริงซูนิกชวาสคาเฟ่อันนี้เค้กชื่อฟรังฟัวตะคันถ้าในช่างมาซื้อเสื้อผ้าซื้อกางเกงกี่ปีแล้วไม่รู้ซื้อใส่อยู่2ตัวกางเกงยีนในช่างรออยู่นะคะยืนรอสามีแอปดูแอปดูบ้านแล้วค่ะพอดีไปซื้อเนื้อจะเอามาตุ๋นนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ให้พ่อปู่แม่ย่าทานนะคะดูนี่ตัวอะไรมันนั่งเฝ้าเนี่ยแม่ไปทั้งวันเนาะทำงานแล้วก็ไปซื้อของจริงๆคิดถึงแม่ลูกฮะมิสมาม่าฮะมิสมาม่ายืนนั่งเฝ้าไม่ห่างเลยเนี่ยใส่พอลลี่นะคะพอลลี่เดี๋ยวนะนี่นะคะก็หอมยักษ์พอลลี่เนี่ยทุกคนใส่ลงไปนะคะหั่นแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ใส่อบเชยนะคะแล้วก็ตุ๋นเดี๋ยวนี้ตุ๋นไว้ไปเปื่อยนี่ใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำตาลนิดๆนะคะแล้วก็ใส่ขนอผงขนอนะคะแล้วก็ใส่ใส่เกลือพริกไทยนะคะลงไปพริกไทยดำเนาะตุ๋นไว้ให้เปื่อยนี่ตุ๋นเนื้อไว้ประมาณชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนิงจะตุ๋นไปเปื่อยเลยนะคะเพราะปู่ชอบมากแต่แม่ย่าไม่ค่อยทานเนื้อนะคะแม่ย่าไม่ค่อยทานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าทำไปก็แม่ย่าก็ชิมทานด้วยกันแหละเดี๋ยวนิงจะแบบทำถ้าแม่ย่าเหลือพะแนงหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวนิงดูก่อนเนาะเผื่อนิงจะทำกุ้งอบวุ้นเส้นให้แม่ย่าด้วยนะคะเดี๋ยวดูก่อนพรุ่งนี้ค่อยทำเพิ่มเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ตุ๋นเนื้อไว้ก่อนนะคะดูหน้าตายังไม่ให้ดูเลยไปซื้อกางเกงยีนนะคะในช่างก็ได้กางเกงยีนคือนานมากเธอเป็นคนที่แบบไม่ค่อยซื้อแบบคือนิงต้องลากไปอ่ะคือแบบใส่อยู่2ตัวคือนิงก็ซื้อมาให้เนาะบางทีเธอก็ถ้ากางเกงเนี่ยต้องไปเลือกเองแต่กางเกงขาสั้นเนี่ยนิงจะซื้อให้บ่อยนะคะ
เสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะเสื้อเนี่ยยังซื้อให้บ่อยแต่ว่ากางเกงยีนส์นะเธอต้องไปเลือกเองแต่เธอขี้เกียจไปเดินช็อปเธอขี้เกียจไปลองวันนี้ก็ถึงเวลาเพราะว่าจะกลับไทยก็เลยซื้อใหม่ตื่นมา6โมงเช้ามาอุ่นนะคะตุ๋นด้วยเมื่อคืนนี้เดี๋ยวหนึ่งจะมาเพิ่มผักแล้วก็ใส่มุนเส้นไปนิดหน่อยเนาะใส่ผักกาดขาวลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหอมมากๆเลยรอพ่อปู่มามะม่วงแม่ถ่ายมะม่วงให้ดูอุ้ยมะม่วงจ้าอยากกินเด้สมแขวเด้นี่ไปไหนพร้อมเนื้อตุนแล้วสิจะกินใช่ไหมแม่จะไปเก็บผักชีในสวนแน่เดนนี่จะพาไปเก็บผักชีนะคะเอามาใส่ซุปสักหน่อยให้หอมๆนะคะใช่ไหมคะอุ้ยแดดสดชื่นหนึ่งเลยลูกอุ้ยดอกไม้บานหรือยังนะดอกไม้บานหรือยังนะพาเพื่อนๆไปดูดอกไม้หน่อยดิเนาะ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 ใกล้บานใกล้บานแล้วทุกคนบางต้นทำไมค่อยเป็นดอกเลยมันหนาวหรือเปล่านู่นเดี๋ยวใกล้บานเต็มที่ละค่อยมาชมกันนั่งอาบแดดเดี๋ยวพ่อปู่มานะพ่อปู่มานะโอ้ยสดชื่นจังเลยมีแดดแต่หนาวอยู่ทุกคนเข้าบ้านไปเตรียมเดี๋ยวพ่อปู่มานะคะก็ทำกับข้าวให้ท่านเนาะวันนี้แม่ยาไม่ต้องทำอะไรเนี่ยแมวนี่มันคนนั่งนะอะไรลูกอะไรนกขู่อะไรขู่อะไรขู่นกเหรอโอ้ยกลัวนกจิกอ่ะอ๋อเป็นกายักษ์เนาะกายักษ์เนาะดูดอกไม้บานแล้วดูสินั่นได้มานั่งในสวนแล้วค่ะทุกคนพ่อปู่ก็มาหนึ่งนัดเวลาเนาะประมาณเกือบบ่ายโมงนะคะก็คือแบบหนึ่งตุ๋นเนื้อพ่อปู่ชอบตุ๋นชอบเนื้อมากนะคะเนื้อตุ๋นทานเนื้อตุ๋นพ่อน่ะก็จะซื้อเป็นกระป๋องไว้แบบว่าเอามาทานแบบว่าเวลาทานก็จะเอามาอุ่นอะไรเงี้ยนะคะแต่พอหนึ่งได้แบบตุ๋นเนื้อแบบก๋วยเตี๋ยวให้ชิมตั้งนานแล้วล่ะพ่อก็ติดใจแล้วก็ชอบมากนะคะคือวันพุธก่อนหน้าเนี้ยหนึ่งบอกพ่อปู่ไว้ว่าเดี๋ยวคือบอกไปเปลยพ่อก็เลยว่านึกว่าหนึ่งตุ๋นไม่รออะไรเงี้ยก็เลยแบบทวงหนึ่งว่าทำไมไม่ทำไหนบอกว่าจะทำให้คือคนเยอรมันที่นี่เขาเป็นอะไรที่แบบคือบอกแล้วก็ต้องทำอะไรเงี้ยแต่ว่าหนึ่งไปซื้อเนื้อแล้วมันไม่มีทีนี้มันคือเขาเก็บแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันใกล้เวลาเก็บแล้วทีนี้พอหนึ่งพอดีแหละหนึ่งนัดพ่อปู่ว่าเดี๋ยววันพุธนะเดี๋ยวหนึ่งจะทำให้นี่จะตุนเนื้อให้นี่ก็ทำตุนไว้รอนะคะตั้งแต่วันอังคารก็ตอนเช้าก็มาตุนอีกนะคะให้เปื่อยๆก็พ่อปู่ก็มารับไปแล้วพ่อปู่ก็ขอบคุณมากนะแล้วก็กอดอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าหนึ่งจะเอาใจอะไรนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวหนึ่งเองเป็นตั้งนานแล้วนะคะทุกคนหนึ่งก็ทำให้ปู่หนึ่งที่บ้านตั้งแต่เด็กๆเนาะถึงว่าหนิงทำกับข้าวไม่เก่งหนิงก็ทำให้พ่อหนิงก็ทำกับข้าวให้แต่แม่ไม่ชอบทานกับข้าวแม่ไม่กินกับข้าวหนิงแหละแม่ชอบกินอาหารอีสานเนาะแต่พ่อเนี่ยชอบที่หนิงทำอะไรเงี้ยนะคะหนิงก็ชอบที่จะทำกับข้าวไปฝากปู่อยู่เรื่อยๆจะเป็นหวัดไหมอีกแล้วไม่หายสักทีเดี๋ยวยังไงหนิงลงทะเบียนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหนิงจะมาทำคลิปเพื่อที่จะเป็นขั้นตอนวิธีการให้ทุกคนได้แบบเผื่อใครจะบินกลับไทยเนาะแบบนี้คือแบบหนิงอ่านเยอะอ่านนู่นนี่นั่นตอนแรกทำไมมันยุ่งยากแต่เอาไปเอามาก็คือขั้นตอนมันง่ายนิดเดียวเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูให้ฟังกันแล้วก็ดอกไม้เริ่มบานสวยแล้วทุกคนสวนก็จะกลับมาเดี๋ยวหนิงนู่นแหละนะคะกลับจากไทยถึงได้มาปลูกอีกทีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายมีความสุขมากๆนะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
่ะรักษาสุขภาพนะคะ